ดินได้แล้วครับเดินพอได้แล้วก็จะมีความแบบเจ็บๆตอนที่เดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณหมอบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เราจะต้องทำกายภาพบำบัดแบบว่าให้แบบซีเรียสหน่อยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นจะมันจะไม่ได้แล้วแล้วเราต้องมีคอนเสิร์ตอะไรนี้ใช่ไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอะไรนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ที่หายดีขึ้นครับเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยประมาณ50-60อันนี้คือเป็นไปข่าวเราก็จะเอาเชื่อมเอ็นครับด้วยเอ็นเทียมนอกจากการกายภาพแล้วทำอะไรอีกครับพี่เป๊กครับให้ทำอะไรอีกบ้างคือทานยาอยู่เป็นประจำนะครับแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องกายภาพบำบัดทำเองที่บ้านด้วยแล้วต้องไปโรงพยาบาลพอดีก็คือให้ทางที่บ้านนะครับช่วยทำให้ได้ขอย้อนถามตอนผ่าตัดกลัวไหมครับเพราะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรที่เด็กก็คือเคสที่เขาต้องผ่าก็มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับกับนักกีฬาหรือคนที่ทำอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องโดนผ่าตัดเองก็ไม่เคยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่ามันจะรีคอฟเวอรี่แบบว่านานแค่ไหนครับถึงจะแบบกลับมาได้ทำงานอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ตอนที่มีคิวไปทำงานก็ต้องแคนเซิลทั้งหมดนะครับเพราะว่าไปเดินไม่ได้นะครับต้องใช้มือเท้าอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับก็สามารถเจอกันกับทุกๆคนได้กับทุกงานได้มันเป็นผ่าตัดใหญ่ไหมในชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เหมือนกันนะครับเจ็บมากๆนะครับการที่แบบว่าเราต้องเอาเอ็มแอบเอ็นเทียมมาใส่อะไรมาเชื่อมเจ็บมากแล้ววันที่เจ็บมากที่สุดก็คือวันที่มันลงจากพื้นแล้วพลาดทันทีครับตอนนี้ก็เห็นว่ายังขาบวมอยู่ใช่ไหมขาบวมอยู่เลยครับแต่ว่าก็ภาวนาอยากให้จะดีขึ้นในเร็วๆนี้อันนี้คิดแต่กลัวว่ามันจะส่งผลในระยะยาวของเราความงานเราเองอาจจะต้องหยุดเล่นหรือนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้พยายามcover แบบว่าให้มันดีที่สุดนะครับถ้าอย่างคุณหมอบอกว่าอยากจะกลับมา 100% ได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็อีก6เดือนนะประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ดีขึ้นครับวันนี้อาจจะเป็นซอฟต์หรือว่าอันนี้เป็นเสียดายเรายังต้องแพ็คพักงานไปเท่าไหร่อ๋อไม่พักนะครับวันนี้รับนะครับตอนนี้เชิญติดต่อได้ตอนนี้งานแล้วครับแต่ว่าน่าจะเป็นแค่ร้องเพลงยังเต้นไม่ได้ใช่ไหมไม่เต้นโหดขนาดนั้นนะครับก็มูฟได้อ๋อมูฟได้อยู่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนหรือว่าต้องเลิกงานไปเยอะไหมครับพี่เบลใช่ครับก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มันเป็นเหตุสมควรไงต้องขอโทษทุกคนด้วยที่แบบทำให้ลำบากอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาหลักงานเหมือนเดิมก็เลยกลับมาแต่ว่าอันนี้ผู้จัดหรืออะไรเขาเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมคุณจัดครับครับตอนนั้นก็ต้องมีเฟือกมีอะไรซึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วถ้านี้งานเยอะขนาดไหนที่เราจะกลับมาคุณวิเด็กวางไว้ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังพักฟื้นใช่ไหมครับผมก็ได้มีโอกาสได้ทำอัลบั้มให้เสร็จสักทีตอนนี้90% แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวอัลบั้มจะออกภายในปีนี้ใช่ไหมครับที่ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเพิ่งไปอัดเพลงใหม่มาเมื่อวานนี้เองครับแล้วก็มีหลายเพลงที่น่าสนใจสำหรับอัลบั้มนี้นะครับทุกคนน่าจะต้องอาจจะชอบกันเพราะผมมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบป๊อปแบบที่ทุกคนแบบว่าอยากจะฟังง่ายๆไม่ต้องสบายสบายสบายไม่ต้องเทคนิคเยอะแยะหรือไม่ต้องสูงปี๊ดอะไรเงี้ยครับถือว่าการผ่าตัดก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับพอได้ทำเพลงเต็มที่แล้วก็จะได้อัลบั้มแปลงก็จะได้หายคิดถึงกันด้วยใช่ครับก็ทุกอย่างจะต้องพร้อมภายในปีนี้ผมก็ลุยกับงานเพลงระหว่างที่เราแต่ว่าเกิดตามมันเราก็จะได้เห็นพี่เป๊กแบบว่าเป๊กตลอดแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอัลบั้มใช่ไหมครับเราจะปล่อยอีก2-3เพลงแล้วจะมีคอนเสิร์ตมินิมินิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีปลายปีอาจจะได้เห็นคอนเสิร์ตเดียวคอนเสิร์ตเดียวก็อาจจะเป็นไปได้ครับดูครับหวังว่าทุกคนคงจะไปกันนะครับเชิญนะครับถ้ามีตอนนี้เรื่องสุขภาพก็ต่อแฟนๆไหนครับแล้วก็เป็นห่วงเยอะเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้นะครับอยากบอกทุกคนว่าดีขึ้นมากๆครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับของพื้นที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้บางคนส่งอะไรมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วผมหายแล้วผมก็จะไปซ้อมเต้นอะไรเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะแบบกลับมาชาวบี้แล้วแล้วการไปต่างประเทศอันนี้ก็คือยังงดอยู่ไหมถ้ามี
ถ้ามีก็ไปใช่ไปได้หมดครับแล้วรับประกันที่ให้ไปตัดก่อนนะตอนนี้ใช่ครับผมโอเคทำงานไม่ได้เหมือนกันครับพี่เป๊กครับ Special Day ครับวันนี้พี่เป๊กจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพี่เป๊กโอเคครับวันนี้เราก็จะมีผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาร้องเพลงนะครับที่ว่าแบบเหมือนเป็นงานเปิดตัวของพรีเซนเตอร์ทกศใช่ไหมครับก็แล้วก็มีเล่นเกมกับแฟนๆครับร้องเพลงเพลงจริงๆแล้วว่าแฟนๆจะได้หายคิดถึงแน่นอนเพราะว่าจะได้เจอพี่เอกน้องในรอบเกือบ 2-3 เดือนเหมือนกันใช่ครับหลังจากที่ล้มมันเขาจะก็คือวันนี้เลยโอเคขอบคุณค่ะได้ครับเดี๋ยวพี่เป็นเงินนะหลังเนี่ยโอเคเป๊กๆๆก็มีอัพบุ๊คนึง